ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับมีนในรายการโฟโต้ทิกวันนี้เราก็อยู่กันที่วิทยาลัยพลังงานมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเราก็จะมาทำความรู้จักกับมุมโพลาไรต์นะคะการถ่ายภาพทิวทัศน์นะคะก็ต้องมีฉากหลังนั่นก็คือท้องฟ้าในการที่เราจะถ่ายภาพท้องฟ้าให้เป็นสีฟ้าและมีความสดใสช่วงเวลาก็มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าจะมีเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่มุมกล้องของเราจะบันทึกภาพท้องฟ้าที่มีสีสันสดใสซึ่งสิ่งนี้ก็เรียกว่าฟิล์มโพลาไรต์นั่นเองค่ะโพลาไรต์ก็คือมุมที่ไม่ย้อนแสงดวงอาทิตย์นั่นก็คือว่าเราต้องหันหลังให้ดวงอาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าท้องฟ้าที่อยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นั้นจะมีสีเข้มมากกว่าท้องฟ้าที่อยู่ด้านเดียวกันกับดวงอาทิตย์ค่ะเพราะว่าจะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มารบกวนน้อยกว่าดังนั้นการหันหน้ากล้องไปยังด้านตรงข้ามกับพระอาทิตย์แล้วก็จะได้ภาพท้องฟ้าที่มีสีฟ้าเข้มและมีสีสันสดใสมากกว่านั่นเองค่ะและวิธีสังเกตนะคะเราก็จะใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งทำมุม90องศาตั้งฉากกันโดยที่มีนจะหันนิ้วโป้งไปยังพระอาทิตย์ซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์อยู่ตรงด้านนี้ของมีนค่ะมีนก็จะใช้นิ้วโป้งหันไปด้านของพระอาทิตย์แล้วนิ้วชี้ชี้ไปยังตำแหน่งด้านตรงข้ามของพระอาทิตย์ซึ่งตำแหน่งที่นิ้วชี้ชี้ไปนั้นก็จะเรียกว่ามุมโพลาไรต์นั่นเองค่ะอีกวิธีหนึ่งที่จะสังเกตมุมโพลาไรต์นะคะเราก็ต้องมายืนอยู่กลางแจ้งโดยที่ว่าเราจะใช้เงาของนิ้วโป้งเนี่ยตกกระทบกับนิ้วชี้ซึ่งเราก็ต้องหมุนหาทิศทางนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเงาตกกระทบจากนิ้วโป้งมาตกกระทบที่นิ้วชี้แล้วซึ่งตำแหน่งที่นิ้วชี้ชี้ไปก็คือตรงนู้นตรงนั้นนะคะที่จะเรียกว่ามุมโพลาไรต์เช่นกันโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมินก็จะพาท่านผู้ชมไปถ่ายรูปมุมโพลาไรต์ให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้ากันไปเลยค่ะแล้วมินก็จะเปรียบเทียบตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะคะกับมุมที่ไม่ใช่มุมโพลาไรต์ตอนนี้ก็หมดเวลาของมีนกับรายการโฟโต้ทิกแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย